สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับชาคาโลชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นอินโทรเพลงโมลาของมาริโอน่านะครับเพลงนี้ก็จะอยู่ใน E minor ครับคีย์ E minor นะครับก็ผมได้เขียนไว้3พาร์ทด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปตัวอย่างกันก่อนครับเรามาเริ่มฝึกพร้อมๆกันทีละพาร์ทนะครับเริ่มด้วยพาร์ทที่1ครับเล่นแบบนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือใช้นิ้วก้อยของมือซ้ายนะครับมากดไว้ที่สายที่1ช่องที่15ครับมือขวาดึงคู่ระหว่างสายที่6สายเปิดและสายที่1ช่องที่15ครับต่อเนื่องเลยนะครับสายที่1ช่องที่14ครับดูนิ้วตามไปเลยนะครับสายที่1ช่องที่12ครับสายที่2ช่องที่12ครับสายที่3ช่องที่12ครับสายที่3ช่องที่11ครับสายที่4ช่องที่14ครับสายที่5ช่องที่14ครับแล้วก็เว้นวรรคนะครับต่อมาเราจะเข้าคอร์ด C นะครับก็คือใช้นิ้วนางและนิ้วกลางนะครับของมือซ้ายนะครับนิ้วนางอยู่ที่สายที่5ช่องที่15นิ้วกลางสายที่4ช่องที่14ครับส่วนมือขวาเราจะดึงคู่ระหว่างสายที่5และสายที่4 1ครั้งจากนั้นนิ้วชี้ลงมากดสายที่3ช่องที่12ด้วยนะครับหลังจากที่เราดึงคู่แล้วให้เราเว้นวรรคแล้วก็มาดีดสายที่3ช่องที่12ครับจากนั้นเว้นวรรคครับแล้วก็เลื่อนนิ้วเนี้ยมาที่ตำแหน่งคอร์ด D นะครับตรงนี้นะครับก็คือเราจะใช้นิ้วนางและนิ้วกลางเหมือนเดิมนะครับนิ้วนางอยู่ที่สายที่5ช่องที่17นิ้วกลางสายที่4ช่องที่16ครับส่วนมือขวาดึงคู่นะครับระหว่างสายที่5และสายที่4ครับ1ครั้งฝึกใหม่แบบช้าๆนะครับในพาร์ทที่1ครับประมาณนี้ครับในพาร์ทที่1ต่อมาพาร์ทที่2นะครับก็ยังอยู่ใน E minor เหมือนเดิมนะครับก็จะเล่นแบบนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับวิธีการเล่นก็คือใช้นิ้วกลางของมือซ้ายกดไปที่สายที่2ช่องที่8ครับมือขวาเราจะดึงคู่ระหว่างสายที่6และสายที่2ครับ1ครั้งต่อเลยนะครับสายที่2ช่องที่7จากนั้นช่วงนี้จะเป็นหางเสียงซัดเทนนะครับให้เราสไลด์ย้อนกลับไปช่องที่5นะครับก็คือเล่นแบบนี้ครับผมแนะนำให้เล่นแบบนี้นะครับใช้นิ้วกลาง
กดสายที่2ช่องที่8ครับแล้วก็มือขวาดึงคู่สายที่6และสายที่2แล้วก็เลื่อนนิ้วกลางมาที่สายที่2ช่องที่7ครับช่วงนี้ซัดเทนหางเสียงวงเล็บ7นะครับย้อนกลับไปช่องที่5แบบนี้นะครับต่อมานิ้วชี้ขึ้นมาสายที่3ช่องที่4ครับต่อมานิ้วกลางขึ้นมาสายที่4ช่องที่5สายที่4ช่องที่4สายที่4ช่องที่2สายที่5ช่องที่2แบบนี้นะครับต่อมาเว้นวรรคครับเราจะเข้าคอร์ด C ก็คือแบบนี้นะครับใช้นิ้วกลางและนิ้วชี้กดนิ้วกลางอยู่สายที่5ช่องที่3นิ้วชี้สายที่4ช่องที่2ครับมือขวาดึงคู่ระหว่างสายที่5และสายที่4นะครับ1ครั้งจากนั้นเว้นวรรคแล้วก็ดีดสายที่3สายเปิด1ครั้งจากนั้นเว้นวรรคแล้วก็เลื่อนนิ้วชี้และนิ้วกลางมาที่นิ้วกลางสายที่5ช่องที่5นิ้วชี้สายที่4ช่องที่4ครับมือขวาดึงคู่ระหว่างสายที่5และสายที่4 1ครั้งจากนั้นเว้นวรรคครับต่อมา E minor เหมือนเดิมสายที่4สายเปิดแล้วก็เว้นวรรคมือขวามือซ้ายนะครับมือซ้ายมากดคอร์ด E minorส่วนมือขวาดึงคู่นะครับระหว่างสายที่6สายเปิดและสายที่4จากนั้นเกาแบบนี้นะครับ5 4ช่วงนี้เป็นช่วงซัดเทนช่วงวงเล็บช่วงนี้ที่มีเสียงอยู่นะครับให้เราสไลด์มาช่องที่4แล้วก็มือขวามาดีดสายที่3สายเปิด1ครั้งสายที่3สายเปิดนะครับแบบนี้ครับและนี่คือพาร์ทที่2ครับอีกครั้งนะครับต่อมาพาร์ทที่3นะครับก็จะเล่นแบบนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือใช้นิ้วกลางกดสายที่2ช่องที่3ครับจากนั้นเว้นวรรคนะครับแล้วก็มือซ้ายมากด E minor ส่วนมือขวาจะเกาลงไปตามลำดับแบบไวๆนะครับก็คือ6 3 2 1นิ้วโป้งอยู่สายที่6ชี้สายที่3กลางสายที่2นางสายที่1นะครับเราก็จะดีด6 3 2 1แบบอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเว้นวรรคนะครับแล้วก็เกาลงไปแบบนี้ครับสายที่2สายเปิดสายที่1สายเปิดสายที่1ช่องที่2สายที่1ช่องที่3จากนั้นเว้นวรรคนะครับแล้วก็
ายที่1ช่องที่5แล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็นิ้วกลางมาที่สายที่1ช่องที่7ส่วนมือขวาเราจะเกาลงไปตามลำดับแบบนี้นะครับ6 3 2 1และนี่คือพาร์ทที่3ครับเรามาทบทวนตั้งแต่พาร์ทที่1ถึงพาร์ทที่3แบบช้าๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ